ฟ้าน้องฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรค่ะน้องฟ้าแน่ใจนะมันคงไม่ใช่เพราะแหวนที่เราใส่ใช่ไหมอ่ะพี่องศาไม่ต้องห่วงนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะแหวนที่เราใส่มันก็จะเป็นแหวนที่เราเลือกเองไม่ใช่วงที่ใครจะมายัดใส่ให้หรือถ้าจะไม่ใส่ก็ต้องไม่ใช่เพราะใครบอกให้ถอดออกนี่ตกลงทุกคนรู้เรื่ององศากับฟ้าครามแล้วเหรอฮะเปิดตัวกันเร็วทันใจจริงไม่มีใครเปิดตัวเรื่องอะไรพวกพี่มันแสรู้ไปเองว่าแต่ว่ามีแสงจะปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้อยู่อะพุ่งกับจะให้ผมทำยังไงฮะนี่เมื่อฟ้าเป็นคนเลือกนายเป็นคนทำให้ฟ้าเป็นคนเลือกเอ้าทำไมความผิดมาตกอยู่ที่ผมอะก็นายปันใจให้เอเชียเลยไม่ใช่เหรอพี่แสงนี่เป็นเวลาที่ต้องพูดความจริงกับพี่แล้วนะถ้าอยากให้พี่ช่วยเรื่องนี้เนี่ยพี่แสงต้องทำให้พี่มั่นใจว่าความรู้สึกที่มีต่อฟ้าเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าต่อให้ผมจะรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกตอนนี้ไม่สำคัญแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วผมว่าพุ่งกลับกับทุกคนนี่ควรจะดีใจไหมครับที่สุดท้ายแล้วฟ้าครามก็ลงเอยกับองศาคนที่กับใครก็บอกว่าดีนักดีนามันตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นพี่แสงประเด็นมันอยู่ที่ว่าฟ้าครามเขารักใครซึ่งอันนี้นายรู้ดีใช่ไหมช่วยจัดหน่อยนะได้เลยจ้าโอเคจัดเดี๋ยวเอาน้ำให้นี่จ้ะพระเจ้ามาขอบคุณค่ะเฮ้ยมาแล้วมาก่อนลูกมาฉลองอะไรกันเหรอคะพอดีว่าเฮียหลงเนี่ยลูกในท้องเขาเนี่ยอายุครบ5เดือนพ่อก็เลยชวนเขามาจัดงานเลี้ยงที่นี่อ่ะ5เดือนแล้วเหรอคะไวจังเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ลูกในท้องแข็งแรงแล้วก็ออกมาหน้าตาน่ารักน่ารักนะคะเฮ้ยขอบคุณมากค่ะน้องฟ้าก็หวังว่าลูกคงจะน่ารักเหมือนน้องฟ้าลูกโตขึ้นมาเนี่ยนะก็จะได้มีหนุ่มๆมาลุมจีบเยอะๆไงขอมีปืนด้วยนะบาร์บีคิวพร้อมขึ้นเตาแล้วฮะเรียงเรียบร้อยสวยงามเยี่ยมเอาไงหมูด้วยไก่ด้วยฟ้าลูกเนี่ยปีแสงนะลงทุนลงมือเข้าครัวเองเลยวันนี้ไม่รู้อะไรเป็นแรงบันดาลใจนะดูหมูนี่รู้สึกอยากจะทำตัวเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนยังไงไม่รู้แรงบันดาลใจก็คงอยู่แถวๆทวีปเอเชียค่ะอุ้ยจะจับทวีปอะไรก็ไม่ได้สูงไปกว่าฟ้าได้เลยเนาะปีแสงเนาะผมว่าปีแสงนะไปย่างบาร์บีคิวเลยไปตอนนี้ลูก5เดือนของเฮียนหิวอยากจะกินแย่ๆอยู่แล้วเร็วๆเลยแล้วๆๆตุ๊กๆเลยอ่ะนะอย่าลูกเยอะแหมลูกดิ้นเลยอ่ะนี่ฟ้าไปช่วยพี่เขาย่างบาร์บีคิวป่ะพี่แสงอ่ะฟ้าว่าฟ้าอยู่ไปนะจ๊ะลูกไปนะให้อร่อยๆนะลูกนะค่ะไปช่วยๆกันไปลูกไปเดี๋ยวนะหมด
หมดองศาจะไปไหนล่ะคะอ๋อเดี๋ยวผมไปช่วยเขาย่างอีกแรงอะครับช่วยคนท้องคนไส้ปอกผลไม้ดีกว่าไหมซื้อมาตั้งหลายอย่างเนี่ยช่วยกันปอกสองคนเนี่ยคงจะเสร็จเร็วเนาะป้าป้ามามาช่วยช่วยดีมากดีมากนี่มาเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งนั่งไม่ค่อยเป็นหนานะเอาช่วยกันมานี่มาเลยนี่ปอกสิปอกสิใช้อีกมือนึงย่างไม่ได้ฮะหรือว่าตั้งใจเห็นรู้นะฮะว่ารักกันมากแต่ว่าไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ก็ได้ก็คนเขาจริงใจต่อกันเขาให้เกียรติกันและกันไม่ได้เหมือนใครบางคนที่ทำเหมือนอีกฝ่ายเป็นผักปลาพอแต่จะปิดบังหลบซ่อนกลัวคนอื่นจะรู้นี่ฟ้าตกลงว่าฟ้าจะเป็นแฟนไอ้องศามีจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วฟ้าผิดตรงไหนถ้าจะเลือกคนที่เขาเห็นค่าในตัวฟ้าคอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยทำเหมือนฟ้าไม่มีตัวตนใครบางคนพี่ฟ้าถ้าฟ้าจะว่าพี่ว่าฟ้าพูดตรงๆก็ได้ไม่ละค่ะเพราะแม้แต่ชื่อพี่ฟ้าก็ยังไม่อยากให้มันออกจากปากไอ้องศามันทำฟ้าเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยพี่ต่างหากที่ทำให้ฟ้าเปลี่ยนขอบคุณนะคะที่ทำให้ฟ้าเข้มแข็งขึ้นฟ้าหอมจังเลยเป็นไงกันบ้างฮะเฮ้ยพี่แสงไหม้หมดแล้วเร็วนี่ก็ตั้งใจเฮียหลงกินนั่นแหละโอ้ยจะมาบอกว่าคืนนี้พอกินเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรทำหนุกๆกันหน่อยนะอะไรอะไรอะไรเหรอคะก็นพจน์ก็จะเปิดฟลอร์ดูดวงไงชงทองทองนี่ดูแม่นมากเลยนะฟ้าดีเหมือนกันค่ะฟ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตฟ้าเปลี่ยนอยู่พอดีเลยอ่ะแล้วพอจะได้ช่วยดูให้หน่อยดีดีดีได้ได้ได้มาช่วย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 หอมจริงนี่คุณพศดวงลูกสาวผมเป็นไงบ้างครับท้องก่อนแต่งพบโทษทีกันอันนี้ไพ่พดเองลืมเก็บโอ้โหเจ๋งมากเอานี่ละกันเอาถามไพ่ที่ว่าหลานสาวเราเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไหร่โอ้ดูเลิกเลยดีไหมนี่ใจคอจะไม่ถามเรื่องสุขภาพการเงินการทองหรือค่าพุ่งกามนี่พี่มนัสลูกสาวผมบางทีนะอย่าเพิ่งจากอ้อมอกผมไปเลยเพิ่ง21เมื่อธันวาเองมกรามกรานี่มันหัวปีส่วนธันวามันท้ายปีมันห่างกันมากกันนะพ่อแม่แต่ธันวากับมกรามันใกล้กันลูกเอ้ยเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเถียงกันดีกว่าไหมคะมาดูไพ่ใบนี้กันเลยนะคะจิตของน้องฟ้ากับผู้ชายคนนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาคลื่นแทรกอะไรบางอย่างเป็นเพราะว่ามีผู้หญิงสูงโปร่งผิวขาวส่วนอีกคนเป็นผู้ชายร่างสันทัดผิวขาวหน้าตาดีไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะมาสร้างปัญหาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาจะมาแทรกกลางระหว่างน้องฟ้ากับผู้ชายผิวสองสีแม่นมากค่ะแม่หมอแล้วผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสูงโปร่งเหรอคะเขามาทำอะไรล่ะคณพจน์อีนี่นะฮะตัวสำคัญเลยมันจะมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างน้องฟ้ากับผู้ชายคนแรกแม่นอย่างที่พี่ปีแสงบอกจริงด้วยค่ะไม่แม่นเหมือนแต่เดี๋ยวก่อนนะคะน้องฟ้าไอ้ผู้หญิงเนี่ยดูท่าทางมันจะไม่เท่าไหร่แต่ระวังไอ้ผู้ชายผิวขาวร่างสันทัดหน้าตาดีคนนี้ไว้ให้ดีนะคะจะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องฟ้ารักและคนที่น้องฟ้ารักทุกคนจะ
มาสร้างความอัปรีอัปยศเป็นผู้ชายที่เลวมากเขาเป็นคนไม่ดีเหรอคะเป็นคนเลวเลยครับจริงจังอะไรมากครับไพ่มันก็คือไพ่อะใช่ไหมแต่ไพ่ยิปซีนี่มันแม่นมากนะองศายิ่งคุณพ่อดูยิ่งแม่นเลยเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อสมิงเขาก็เลยใช้ดวงตาสมิงดูไพ่ยังไงโอ้ยหลวงพ่อสมิงอะไรนะครับชื่อออกจากไทยแล้วดูไพ่ยิปซีได้ไงผมว่าถ้าดูไพ่ตองว่าไปอย่างองศาฟ้าเดินห่างพี่ขนาดนี้ฟ้าแค่ไม่อยากอยู่ใกล้พี่แค่นั้นเอง